หัวใจไม่ว่างแจ็คแฟนฉันหวานเวอร์อวดภาพคู่สาวข้างกายดีกรีนางเอกช่องดังเอ๊ะยังไงแจ็คแฟนฉันโพสต์ภาพคู่นางเอกหน้าใหม่แถมแคปชั่นหวานเจี๊ยบคนบันเทิงแห่แซวเปิดตัวแล้วมดดำยังมาเม้นเพิ่งประกาศโสดไปเมื่อไม่กี่เดือนดูเหมือนว่าช่วงนี้จะกลับมาโลกสีชมพูอีกครั้งสำหรับแจ็คแฟนฉันหรือแจ็คเฉลิมพลนักแสดงและพิธีกรสายฮาบอกเลยว่าสาวข้างกายนั้นมีดีกรีระดับนางเอกโดยวันที่24มิถุนายน66แจ็คได้โพสต์ภาพคู่ใบหม่อนกิตติยานางเอกหน้าใหม่ทางช่อง8พร้อมเขียนแคปชั่นสุดหวานว่ารักเธอนะใบหม่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณที่ทำให้เราหยุดเที่ยวแอดใบหม่อน .kjนอกจากนี้แจ็คยังโพสต์ IG สตอรี่เป็นรูปภาพของแจ็คใบหม่อนและมดดำอยู่ด้วยกันพร้อมเขียนข้อความว่าขอบคุณแม่ที่เอ็นดูเราสองคนผมสัญญาว่าจะเลิกนิสัยไม่ดีแล้วซึ่งใบหม่อนนั้นก็ได้แชร์สตอรี่ IG นี้ด้วยเช่นกันด้านมดดำเองก็เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของแจ็คว่ามีคนดีๆแล้วก็อย่าเอ็กยอปรับปรุงสันดานให้มันดีแต่ถ้ามึงเปิดตัวเพื่อมาขายของกูรู้ทันพวกมึงถ้ามึงจะปวดเข่าผิวแห้งตัวเหม็นกระดูกมีปัญหาดูแนะนำให้มึงไปหาหมอดีกว่ามาออกรายการนะส่วนสาวใบหม่อนก็ไม่น้อยหน้าเข้ามาคอมเมนต์ว่าหนูจะไม่ให้เธอแต่งเพลงเศร้าแล้วนะหวานไม่แผ่วจริงๆขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยจ้าน้พลหนุนแนวทางอภิสิทธิ์เอกภาพพักมาก่อนตัวบุคคลนะต้องคุยกันฉันพี่น้องน้พลเห็นด้วยมาร์กเอกภาพพักมาก่อนตัวบุคคลสะพัดกลุ่มเฉลิมชัยกุมความได้เปรียบเสียงโหวต70-30ชี้ปชปไม่ใช่ฝั่งของใครทุกคนเป็นประชาธิปัตย์แนะมีอะไรต้องคุยฉันพี่น้องวันที่25มิถุนายน66นายนิพนธ์บุญญามณีรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชปให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารกกบหพรรคชุดใหม่ในวันที่9กรกฎาคมนี้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันแต่ส่วนตนคิดว่าหลังได้อ่านคำสัมภาษณ์นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเห็นว่าแนวทางที่ท่านเสนอมาจะทำให้พรรคเดินไปข้างหน้าได้การสร้างเอกภาพภายในพรรคเป็นสิ่งจำเป็นตนจึงเห็นด้วยกับแนวทางของนายอภิสิทธิ์เพราะเรามีบทเรียนมาหลายครั้งแล้วก่อนจะพูดถึงเรื่องตัวบุคคลในประชาธิปัตย์ใครก็ได้มีคนที่เหมาะสมอยู่แล้วดังนั้นวันนี้เราต้องคุยกันและต้องเห็นพ้องต้องกันก่อนว่าถ้าจะแก้ปัญหาได้จะทำอย่างไรพรรคเรามีบทเรียนมาหลายครั้งหลายรอบแล้วถ้ามันไม่มีเอกภาพจะเดินไปข้างหน้าลำบากฉะนั้นการทำให้พรรคมีเอกภาพเป็นสิ่งจำเป็นผมยังเห็นด้วยว่าถ้าคุยกันได้ก็ต้องคุยกันเราไม่ใช่คนอื่นคนไกลทุกคนเป็นคนในพรรคด้วยกันมีอะไรก็ต้องคุยกันและในทางการเมืองมันไม่มีใครได้อะไร100%หรอกทุกอย่างก็ต้องคุยกันแบบพี่แบบน้องคุยกันฉันพี่ฉันน้องซึ่งเป็นเรื่องของคนภายในพรรคนายนิพนธ์กล่าวเมื่อถามถึงกรณีสื่อมวลชนหลายสำนักวิเคราะห์ตรงกันว่ากลุ่มนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพรรคยังกุมความได้เปรียบเรื่องเสียงโหวตตามข้อบังคับพรรคอยู่ที่70-30%นายนิพนธ์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่ฝั่งของใครทุกคนเป็นประชาธิปัตย์และตนเชื่อมั่นในประชาธิปัตย์คิดว่าทุกคนคิดถึงอนาคตของพรรคเป็นหลักตัวบุคคลเรามาแล้วก็ไปแต่พรรคต้องอยู่ตัวบุคคลเราเปลี่ยนมาเยอะหลายยุคแล้วย้อนไปตั้งแต่สมัยตนเคยเป็นยุวประชาธิปัตย์
นายพิชัยรัตกุลเป็นหัวหน้าพักนายพิชัยไปนายชวนหลีกภัยมาเป็นหัวหน้าพักปชปพอนายชวนไปนายบัญญัติบรรทัดฐานก็มาเป็นหัวหน้าพักนายบัญญัติไปนายอภิสิทธิ์ก็มาพอนายอภิสิทธิ์ไปนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ก็มาเป็นหัวหน้าพักตัวบุคคลไปได้แต่พักจะต้องอยู่แต่ถ้าเราคิดว่าตัวบุคคลมาก่อนพักอันนี้มันเป็นคนละหลักการแล้วแต่สำหรับผมที่เคยอยู่มาตั้งแต่สมัยยุวประชาธิปัตย์คิดว่าตัวบุคคลเปลี่ยนได้แต่พักจะต้องอยู่ฉะนั้นในฐานะที่เป็นพี่เป็นน้องกันมีอะไรก็คุยกันฉันพี่ฉันน้องคุยกันฉันมิตรนายนิพนธ์กล่าวสวยและเก่งอัญญาจอมเตะลูกครึ่งไทยเยอรมนีคว้าทองแดงยูโรเปียนเกมอัญญาสุภราดาคิสเทานักเทควันโดสาวลูกครึ่งไทยดีกรีทีมชาติเยอรมนีคว้าเหรียญทองแดงเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงการแข่งขันยูโรเปียนเกมครั้งที่3ที่ประเทศโปแลนด์เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยอัญญานักเทควันโดสาวซึ่งเกิดที่นครศรีธรรมราชก่อนจะย้ายตามครอบครัวไปอาศัยที่เนินแบกไม่ได้มีดีแค่หน้าตาโดยลงแข่งขันในนามทีมชาติเยอรมนีเอาชนะปารีแมตอาบาคาโรวาจากอาเซอร์ไบจาน 2-0 7-410-1 รอบ8คนชนะอาดาอัฟดาจิตจากบอสเนีย 2-0 6-4 3-1 รอบรองอัญญาพ่ายให้เมิร์ฟดินเซลจอมเตะดีกรีแชมป์โลกไป 0-2 1-9 0-4 ก่อนที่ในรอบชิงเหรียญทองแดงจะเอาชนะเวอร์จิเนียเมสโตรจากอิตาลี 2-1 0-3 2-115-7 โดยเหรียญทองเป็นของอาเดรียนาอิเกลเซียสเซโรโซเหรียญเงินโอลิมปิก2020ที่เอาชนะเมิร์ฟในรอบชิง 2-1 ฟุตโนตสถานการณ์อาทิตย์2ดวงสถานะพิธาลิ้มเจริญรัตน์การเปรียบเทียบระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในเดือนสิงหาคม2565มากด้วยความแหลมคมอย่างยิ่งอยู่แล้วจากระยะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในห้วงพักงานขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอยู่ในห้วงรักษาการไม่ว่าจะสัมผัสได้ในรากที่มาของคำใจบันดาลแรงไม่ว่าจะสัมผัสได้เมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในแวดล้อมของผู้พักดีไม่ว่าจะสัมผัสได้เมื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอยู่ในแวดล้อมของผู้พักดียิ่งเมื่อมีการยุบสภาและเข้าสู่โหมดแห่งการหาเสียงเลือกตั้งก่อนวันที่14พฤษภาคมยิ่งมากด้วยความแหลมคมก่อให้เกิดภาพและการเคลื่อนไหวในลักษณะเปรียบเทียบระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรครวมไทยสร้างชาติกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจากพรรคพลังประชารัฐแต่พลันที่ผ่านการเลือกตั้งภาพก็แปรเปลี่ยนจากระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาเป็นภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากพรรคก้าวไกลสถานะและการทะยานขึ้นมาของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มิได้ดำรงอยู่อย่างเลื่อนลอยตรงกันข้ามมี14ล้านคะแนนเสียงเป็นพื้นฐานอันแข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งไม่ว่าจะต่อ4ล้านคะแนนเสียงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือของพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อ14ล้านเสียงผนวกรวมกับ10ล้านเสียงของพรรคเพื่อไทยและของพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคเสรีรวมไทยพรรคเป็นธรรมพรรคพลังสังคมใหม่จึงยิ่งสร้างความชอบธรรมให้กับพรรคก้าวไกลให้กับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นำไปสู่การลงนามในข้อตกลงร่วม MOU เมื่อวันที่22พฤษภาคมการเปรียบเทียบระหว่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงดำเนินไปอย่างร้อนแรงและแหลมคม
ความน่าสนใจภายในกระบวนการแห่งการเปรียบเทียบจึงมิได้มีแต่เพียงใครเหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมากกว่ากันระหว่างคนใหม่กับคนเก่าหากแต่อยู่ที่รากฐานแห่งการทะยานไปสู่อำนาจนี่คือจุดแห่งการเปรียบเทียบที่มิได้มีแต่เพียงเรื่องของภาพลักษณ์อันเป็นปัจจัยภายนอกหากแต่ที่สำคัญเป็นอย่างสูงคือการเปรียบเทียบในเรื่องความคิดซึ่งเป็นคนละชุดระหว่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา